วันนี้วันที่พฤหัสที่10นะครับมาดูหุ้นไม่เต็มบาทตัวที่มีวอลลุ่มพอสมควรนะ UPA AJA Blue เงี้ย Aqua แล้วก็มีหุ้นพื้นฐานหลายตัวนะครับลองดูแล้วกัน UPA เงี้ยจริงๆอ่ะมันวอลลุ่มมันเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นๆแต่ถ้าเทียบกับตัวมันเองไม่ได้เยอะนะดูนะครับเฉลี่ยเขาวันนึงเป็น100ล้านเลยนะครับถ้าไปเทียบกับ B พวก AJA อะไรเงี้ยมันน้อยนะ B บางทีบางวัน10ล้านบาทอะไรเงี้ยวันนี้วอลลุ่มไม่ค่อยดีแต่ก็ที่มันเบรกเมื่อวานนะครับบอกว่าจริงๆอ่ะมันเบรกไปนะครับก็ถ้าวันนี้เบรกก็น่า follow by คราวนี้อย่างที่บอกแนวต้านแรกอยู่ที่64นะครับแล้วก็74อันนี้แนวคิดอย่างนี้ละกันมันก็จะเป็น triangle นะไม่มีอะไรนะครับอย่างงี้เนี่ยครับประมาณนี้นะอันนี้มันคืออย่างเงี้ยมันเบรกไปแล้วตรงพวกนี้ก็ไม่ได้ต้องใช้แล้วนะครับคือหลักการอย่างนี้มีคนถามว่าเล่นปั่นเนี่ยหุ้นปั่นมีคิดยังไงก็คืออย่างผมนะผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไงผมคิดว่าผมเล่นเพื่อส่วนต่างแค่นั้นเองผมไม่ได้คิดจะเป็นเจ้าของนะครับไม่ว่าจะเป็น JTS หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเล่นได้ทุกตัวฮะหรือซิก้าเล่นเพื่อกินส่วนต่างแคปิตอลเกนแค่นั้นเองเนี่ยเราไม่ได้ต้องการคิดเราเป็นเจ้าของเนี่ยมีความภูมิใจที่จะถืออุ้ยมีคนมาถามคุณถือ UPA นี่มันภูมิใจไหมมันไม่ต้องภูมิใจอ่ะแล้วก็ได้เงินดีกว่านะฮะแต่ปตท.อะไรเงี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งใหม่ๆใช่ไหมโอ้ทุกคนก็บอกเออฉันถือปตท.นะอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนนึกออกไหมครับอย่างน้อยมันก็เป็นกิจการที่มั่นคงเนี่ยมันคงจะล่มสลายไปลำบากคงเป็นไปไม่ได้ที่มันจะล่มเหลือศูนย์อย่างเงี้ยนะครับนอกจากมันจะไม่มีตลาดหุ้นเนี่ยนะผมว่าคอนนะครับถ้าหุ้นพื้นฐานเซ็ตร้อยอย่างเงี้ยเราก็ถือกินมันผลหรือถ้าบางคนคิดอย่างนี้ว่าเออไม่คันลอสยอมติดดอยก็ได้เพราะมันเป็นหุ้นดีก็แล้วแต่จะคิดละกันว่าคิดยังไงก็ได้ครับแต่น้อยอย่างน้อยก็เป็นหุ้นดีนะครับมันจะลงไปแบบ 50% 70% เนี่ยมันก็ได้แต่มันคงยากแต่หุ้นพวกนี้นะหุ้นปั่นเนี่ยมันจะลงไปถ้า90หรือ99% มันก็ได้หรือจะขึ้นไปแบบอย่าง JTS มันก็ทำได้นะครับคือหลักการเป็นอย่างนี้นะอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเบรกตรงนี้ไปนะครับแต่จำไว้นะครับตรงนี้แปลกอย่างนี้นะพอมันเบรกตรงนี้มันไม่ค่อยมีวอลุ่มเท่าไหร่มันแต่สัญญาณมันดีแต่วอลุ่มมันไม่มาถ้าตรงนี้นะครับ64ควรจะต้องมีวอลุ่มทั้งแท่งต้องประมาณนี้นะครับใหญ่กว่านี้พวกนี้คือแท่งพวกนี้ไม่ผมว่าไม่น่าจะพอนะครับอาจจะไปเจอที่ไฮเดิมทุกอย่างมันก็โอเคนะมันไม่หลุด50นะครับไอซ์ไซอันนี้ถามว่าโอบอสใช่แต่อย่าลืมนะครับหุ้นปั่นที่ผมบอกweak overbought 85 90 92ยังได้เลยนะครับโอเคมาดู AJA วันนี้วอลุ่มมานิดนึงเดี๋ยวดันขึ้นแรงนะเมื่อวานไม่ได้พูดถึงนะเพราะมันไม่มีวอลุ่มกันเลยคิดว่าไปดูหุ้น B หุ้น B ดันร่วงอีกเดี๋ยวครับวันนี้ขึ้นไปถึงนะเนี่ยที่ผมให้แนวต้านเก่าเนี่ยคือเตียนเก่านะครับเบรกขึ้นไปนิดเดียวเองแย่ๆแล้วก็ร่วงลงมาเหมือนกับว่าเขากำลังลองของไม่ใช่ลองเนี่ยเขาลองดูว่ามันจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเบรกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าหน้าจะ follow by นะครับแต่ทรงอย่างเงี้ยก็โอเคนะแต่ข้อเสียของเขาสังเกตไหมผมให้ดูนะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่ครั้งหนึ่งนะวอลุ่มมานะครับแล้วก็หายไปเลยเนี่ยคือมันทำตัวไม่น่าไว้ใจเนี่ยอย่างนี้นะวันนี้แสบเลยนะครับวันนี้ทุกคนน่าจะจำได้นะครับ 3,800% นะครับวอลุ่มมากกว่าปกติดูดิมหาศาลผมก็ยังคิดเลยเฮ้ยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะถึงแม้มันจะเกิดไส้ยาวแต่ด้วยวันนึงนะครับปลายจบเลยอย่างนี้มันก็เล่นเขายากนะแต่เราก็ทำตามระบบนะถ้ามันทะลุ59แล้วก็ follow by หรือปล่อยมันไปปล่อยรันไปเรื่อยๆนะถ้ามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยถามวีคดีไหมผมว่าวีก็เริ่มดูโอเคนะพยายามจะกลับเหลือน้ำได้นะครับพามาดูบลูกันเนี่ยมีคนถามบ่อยยังมันไม่หลุด89นะนี่นะครับ89ตังในเดย์ถ้าหลุดนี่ทุกอย่างจบนะครับแล้วลงมาตรงนี้80แล้วอาจจะลงมาแย่มาเลยนะครับ63เลยนะครับเนี่ยดูเดย์ก็ได้นะครับในวีคเนี่ยถ้า63คือตรงนี้นะแต่ตอนนี้มันยังไม่หลุดก็ปล่อยมันไปครับแต่หลังๆเนี่ยเขารูปร่างเหมือนจะทำตาม
บิตคอยน์ไหมรูปร่างไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะมันอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนนะครับช่วงเนี้ยแต่ไอตอนก่อนที่เขาจะวิ่งขึ้นนะไม่เหมือนเลยนะครับบิตคอยน์ขึ้นเขาก็ไม่ขึ้นคือเขาเก็บของอยู่ฮะแต่ตอนนี้บิตคอยน์เป็นขาลงแต่บรูคเดย์นะครับผมยังมองว่ายังไม่ใช่ขาลงเต็มตัวนะถ้าหลุดตรงนี้ใช่ขาลงเต็มตัวนะครับตรงนี้ไม่เหมือนกันนะบิตคอยน์ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับถึงแม้จะเด้งขึ้นไป 8-9% วันนี้ก็ลงมากลับมาที่เดิมแย่นะมาดูอควานะครับแน่อควาใน4ตัวเนี่ยนะ UPA ผมก็ว่าสวยนะอควาผมก็ว่าใช้ได้นะครับคุณลองดู UPA นะครับมันไม่เหมือนอความันไม่ลงมา50นะแต่อควาเนี่ยมันลงมาอย่างเงี้ย UPA ผมว่าจึงสวยกว่านิดนึงเพราะมันแข็งกว่าอควานะครับมีแนวต้านตรงนี้นะ68 67ครับ68ถ้าเบรกได้ผมว่าน่า follow buy จำไว้นะครับพวกนี้มีคัทลอสนะครับไม่ใช่ว่าซื้อถือยาวต้องมีตั้งจุดไว้เลยนะฮะโทรไปบอกมาก็ได้หรือตั้งไว้เลยในอะไรนะไอเขาเรียกอะไรสตรีมมิ่งพูดถึงตั้งได้นะซอฟออเดอร์ซอฟลอสอย่างเงี้ยทรงวีก็ยังโอเคนะทรงวียังไม่ได้เป็นขาลงนะครับเนี่ยทะลุ68นะผมว่าโอเคนะวอลุ่มวันนี้มานิดนึงมาดูปริปตทสผโอ้ดูดีครับวันนี้โดนทิ้งแต่เช้าเลยนะครับสามารถกลับตัวมาได้อย่างรวดเร็วนะครับแถมบวกอีกต่างหากเซอร์ไพรส์ไหมใครได้ตอนเช้าได้ถือว่าโชคดีนะโชคดีเลยครับเนี่ยลงมาอย่างเนี้ยถ้าคุณใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะคุณใช้เส้นค่าเฉลี่ย20วันคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันโอเวอร์บอทนะไอโอเวอร์โซนะเพราะมันห่างเส้นค่านี่เยอะนะครับเนี่ยพอลงมา2ชั่วโมงนะครับดู2ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ยแท่งเดียวเลยนะครับถามว่าทำไมอันนี้จริงๆอ่ะผมคิดว่าเทนแนวต้านอันนึงอ่ะผมคิดว่าถ้าลงมาอย่างเงี้ยจะสวยมาก 134.5 แนวต้านสุดท้ายนะครับตอนแรกคิดว่าตรงเนี้ยห้ามหลุดตรงนี้เด็ดขาด 148 แต่มันก็หลุดลงมาแล้วมีปิดแก๊ปไว้นะอย่างรวดเร็วนะครับปิดกระโดดเปิดแก๊ปขึ้นมาตรงนี้ถามยังไงโอ้ตรงนี้135นะครับ 134.5 ก็เกือบมาถึงนะครับขายได้ไปก็ถามว่าน่าขายไหมผมว่ายังไม่ก็มีก็โฮไปต่อนะครับเล่นสั้นๆดูนะครับเนี่ยตรงนี้พอดีเลยนะด้วยความบังเอิญนะครับดูนะ2ชั่วโมงนะครับเป๊ะเลยถ้าพรุ่งนี้นะขึ้นไป ก็สบายคุณก็อาจจะไปขายที่กรอบบนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกี่ยวกับข่าวแล้วนะครับเกี่ยวกับน้ำมันเพียวๆไม่มีอะไรนะถ้าน้ำมันขึ้นตัวนี้มันก็ขึ้นนะถ้ามันลงตรงนี้มันก็ลงแค่นั้นเองนะมันเป็นเหมือนกับตอนนี้มันเป็นศัตรูกับเซตนะฮะจะตรงกันข้ามกันตรงข้ามกับแบงค์พวกพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับบ้านปูก็จะเป็นกึ่งๆยังไม่ขนาดเต็มร้อยอย่างนี้นะฮะบ้านปูก็อย่ามาดูบ้านปูแล้วกันบ้านปูเนี่ยถามว่าดีไหมทรงเริ่มชักจะไม่ดีแล้วนะทั้งแม่งนาเนี่ยอย่างเท่า 10.6 กับ 9.7 ตรงเนี้ยสุดท้ายเดวีคนะจำมาเลยนะครับ 9.7อย่าให้หลุดเด็ดขาด 9.6 6.7 เนี่ยอย่าให้หลุดเด็ดขาดนะหลุดแล้วเลิกเล่นเลยนะครับเราก็ไม่รู้นะจะหลุดไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเดย์นะครับดูเดย์ในวีคอ่ะผมยังคิดว่ายังโอเคนะเป็นการไซด์เวย์ธรรมดาอาจจะไซด์เวย์อัพนิดๆไซด์เวย์ละกันผมจะเรียกว่าไซด์เวย์อัพผมยังไม่ใช่นะครับนั่นต่อจะเบรกตรงนี้ถึงจะเป็นขาขึ้นเล็กๆนะฮะ 12.7 ในเดย์เนี่ยแนวรับอยู่11 1ตอง1นะฮะ1111ลงมาสัมผัสพอดีเลยนะครับแต่วันพรุ่งนี้ถ้าจะให้ดีนะครับต้องกลับขึ้นไปให้ได้นะอย่างรวดเร็วนะไม่งั้นมันจะลงมา 10.5 เลยนะครับน่าจะเสียหายดูนะครับเกิดแท่งแดงกี่แท่งเนี่ย5แท่งรวดนะ6แท่งแล้วนะครับคือกระโดดเปิดขึ้นไปเนี่ยขึ้นลิฟต์ก็ยังดีนะเขาเรียกว่าอะไรขึ้นลิฟต์แต่ลงบันไดเลื่อนโอเคได้อย่างนี้นะขึ้นมาขึ้น3แท่งแต่ลงดูดิครับลงทีเล่นนิดทีเล่นนิดอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนก็ลินขายบอกไม่รู้นะอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะครับหลุดนี่ไปก็ลงไปเจอทั้งล่างนะครับ11ตอง1BDMS ที่ผมบอกเนี่ยตรงนี้นะครับ 25.5.25 นะครับน่าจะไม่ผ่านตอนนี้ชักไม่แน่ใจเลยนะพอดูแล้วมันแรงเหลือเกินนะขนาดมีปันผลได้แบบฟรีเลยนะครับตรงนี้ก็สมมติว่าย่อลงมานะตรงนี้นะครับ 25.25 สุดท้ายก็จะไป 26.5 นะครับไม่รู้สิจะเป็นผมนะเป็นผม
จริงๆผมไม่ชอบขายที่แนวต้านนะถ้ามีอย่างนี้นะครับเพราะเราไม่รู้แต่เวลาแนวรับอ่ะผมจะซื้อที่แนวรับแต่ไม่ใช่แนวรับเหวนะอย่างสมมติว่าแนวรับอย่างนี้นะตรงเนี้ยอ่ะไม่ใช่แนวรับเนี่ยรับพอรับได้นะ21.5สมมติถ้ามันลงมานะเพราะว่าถัดไปมันจะมีอย่างนี้นึกออกไหมครับ24.2แต่ถ้าแนวรับเนี่ยผมจะไม่ชอบซื้อเพราะว่า19.9ถ้าลงมาอีกทีหนึ่งมันไป17.3เนี่ยอันนี้ผมจะไม่ชอบเขาเรียกแนวรับเหวอันนี้เป็นแนวรับเรื่องอะไรบนภูเขาเล็กๆอ่ะเหมือนตึกธรรมดาอะไรเงี้ยหน่อยครับมันจะมีแนวรับถัดไปเรื่อยๆถ้าตรงนี้จะไม่เอาแล้วถ้าแนวรับตรงนี้อ่ะตรงนี้น่ากลัวนะฮะตรงนี้ถึงแม้จะมีไส้ยาวแต่ผมว่าไม่ค่อยมีนัยสำคัญนะหลุดนี่ไปนี่จบไปนะมี2ข่าวด้วยนะครับประมาณเนี้ย17คืออย่างนี้ละกันถ้าอย่างนี้ขึ้นไปผมว่ารอดูดีกว่าถ้ามันเบรกไปคุณไปปล่อยขายนู่นเลยเกือบ26บาทนะครับทรงในเดย์ก็เนี่ยเกิดไดเวอร์เจนต์เล็กๆนะตรงนี้นะครับแต่การที่เกิดไดเวอร์เจนต์ไม่ได้บอกจะลงนะครับบอกว่าโอเคคุณซื้อมากไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเตือนว่าจะลงนะเตือนว่าจะมันอาจจะเกิดได้3ครั้งก็ได้แต่ถ้ามันเปิดแท่งแดงใหญ่พรุ่งนี้นะฮะแดงใหญ่คุณก็ต้องขายไปไม่ต้องไม่มีเหตุผลนะที่จะอยู่นะครับGPSC เนี่ยทรงอย่างเงี้ยสวยไหมผมว่าใช้ได้นะนี่มีคนถามมาผมก็หมายตาอยู่นะครับแต่จะซื้อเมื่อไหร่ยังช่วงนี้ก็มันลงมาเยอะผมก็ไม่แน่นะอาจจะเข้าไปซื้อลองดูนะครับผมว่ามันก็ทรงถึงแม้ทรงมันจะไม่สวยแต่เราเล่นเพื่อเก็งกำไรนะครับอันนี้ไม่ได้คิดว่าจะถือยาวไปถึงไหนเนี่ยถ้าเบรกตรงนี้นะครับประมาณนี้นะอาจจะตีเออร์เรอร์นิดหนึ่ง73เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะมันเบรกแล้วมันจะมีแนวต้านอย่างนี้ครับ75กับ7ถ้าทุก77นี่สวยเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่ใหญ่มากนะครับคุณดูนะในเดย์สังเกตไหมมันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับติ่งเนี่ย73ผมว่าคงผ่านยากมัน72.5เนี่ยครับประมาณนี้นะครับเพราะเกือบมี2จุดถ้าเราเล่นหุ้นอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกเราเป็นเจ้าของกิจการได้นะถ้าเราไม่คิดจะขาดทุนมีข้ออ้างอ่ะคือเวลาคุณซื้อคุณเป็นเรียกอะไรเทคนิคแต่เวลาพอจะขายคุณก็เป็นบีใหญ่มันก็มีอย่างเงี้ยมันก็บีประจำนะครับแล้วไม่ไหลนะหุ้นพวกนี้ผมก็ไม่ได้อยู่อะไรมากมายถ้าบางคนไม่ขายไม่ขายอย่างสักวันมันต้องกลับมาแต่เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับมาดู SCA เนี่ยมันแค่รูปร่างคล้าย GPSC นะคล้ายกันนะเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากก็คือทรงแย่เหมือนกันนะตัวไหนแย่กันนี่พูดลำบากนะตัวนี้อาจจะแย่กว่านะเพราะลงมาเยอะเหลือเกินเนี่ยกลับขึ้นไปนะครับถ้าถามว่ายังไงคุณตีนะครับอย่างเงี้ยสั้นๆนะเห็นบ้าเกิดอะไรขึ้นตีอย่างนี้ใช้กับเดย์นะครับคุณไปตีกับวีคมันไม่เมคเซนนะตีถ้าคุณตีกับวีคต้องตีอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะตอนแรกตีดูนะวีคเนี่ยมันเบรกไปแล้วนะฮะเขาก็หลอกเราคราวนี้เราตีอย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนไปใหม่อย่างนี้ออกไหมครับถ้าวีคจะจุดซื้อก็ต้องเกือบ30กว่าแต่ถ้าเดย์เนี่ยตรงนี้ใช้ได้สั้นๆนะครับขึ้นไป27จะต้องขายหรือ 28.5 แต่ถามว่าน่าเล่นไหมผมว่าอยู่ที่สถานการณ์นะครับอย่าผมให้ดูนั่นละกันเนี่ยให้ดูเนี่ยหุ้นพวกนี้นี่นะครับทุกตัวเนี่ยเล่นประจำนะครับจนหมดเนี่ยครับถึงเนี่ยทุกตัวนะในของผมตั้งชื่อว่าเป็น PTT นะฮะถึงที่มีสีนี่ก็เล่นบ่อยหน่อยจริงๆก็ไม่จำเป็นบางทีก็เผลอกดไปโดนสีมันก็หายไปพวกนี้ตั้งได้นะอย่างเช่นอย่างเงี้ยบีกิมอย่างเงี้ยครับเวลาตั้งมีสีให้เลือกอะไรเงี้ยครับมีคิดถึงแค่ด้าจะบีกิมท็อปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นบางทีสีแดงอันนี้จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรโทรทัศน์ทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับถึงแค่ที่เล่นในบ่อยถึงแค่เนี้ยประมาณเนี้ยถึงไอของไชน่าเนี่ยแค่นี้นะครับ SBRC
TOA ก็มีบางครั้งนะครับอะไรประมาณนี้เล่นพวกนี้ตัวส่วนใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ๆนะครับแต่ตัวเล็กๆก็เล่นนะครับเป็นบางครั้งบางโอกาสเทรดหุ้นปั่นครับผมจะให้ดูแล้วนะกันลืมไปดูBDI นะไม่ใช่ BDI ไอ้ตัวคอมครับนี่ตัวนี้นะเป็นดีเลย์นะฮะนี่ของตัวคอมนะถามว่าสวยไหมโหเสียนะเสียนะดูนะง่ายๆเลยนะครับเนี่ยครับโอ้หลุดมาแล้วนะครับวีคนี้ถ้าจะให้ดีนะต้องยืนให้ได้นะครับขึ้นไปให้อย่างเงี้ยแล้วเบรกไปเงี้ย SCA ก็น่าจะวิ่งนะครับ264ตอนนี้อยู่ที่243 20กว่าเหรียญเนี่ยตอนนี้ไม่ดีนะครับเดย์นี่เห็นได้ชัดเลยนะหลุดไปแล้วครับ2วันวันนี้วันแรกดิครับไม่ใช่2วันวันแรกเลยนะจริงๆวันนี้หลุดไปแล้วครั้งนึงจริงๆมันอาจจะตีเออร์เลอร์นะตรงนี้ไม่ดีนะถือว่าวันนี้หลุดวันแรกแน่ๆแล้วแหละพรุ่งนี้นะครับถ้าหลุดตรงนี้นะผมว่าหนาวแน่235นะครับแล้วว่าจริงๆถ้าอย่างนี้ SCA ดูก่อนแล้วกันถึงแม้นี้มันจะสวนขึ้นมาผมว่ายังผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันแต่ถ้าดูตามแพทเทิร์นเราไม่ได้ดูตัวคอมอ่ะมันก็เล่นได้นะจริงๆครับเวลาเล่นนะเราจะไม่สนใจพวกนี้นะอย่างเล่นผมเล่นปตท.นะผมไม่ค่อยไม่ได้ดูกราฟปตท.นะน้ำมันนะในเมกผมจะดูแต่กราฟปตท.มันก็จะรีเฟกต์ไปในนั้นเองนึกออกไหมครับเหมือนกับเล่นอะไรบ้านปูดูไอ้ถ่านหินไหมก็ไม่ค่อยได้ดูนะแต่ช่วงนี้ต้องดูเพราะมันเล่นขึ้นทีนึง 50% 30% เนี่ยมันก็ต้องดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงแต่ปกติไม่ได้สนใจเพราะว่ามันไม่ค่อยเบี่ยงไงนึกออกไหมครับโอเคก็โชคดีในการลงทุนและการอันนี้ก็ระวังหน่อยนะครับผมว่ามันผันผวนเหลือเกินนะเซตเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่รู้จะจบรอบนี้อย่างนั้นสั้นๆนะครับโอเคขอบคุณครับ